4สาเหตุสำคัญของสิวที่คางเกิดขึ้นได้ยังไงมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับสวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมาพูดถึงสิวที่คางครับซึ่งเป็นปัญหาสิวที่หลายๆคนเนี่ยเป็นกันซ้ำๆเป็นกันเยอะเป็นกันบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับเป็นกันได้ทั้งหมดเลยหลายๆคนทราบไหมครับว่าสิวที่คางเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับที่นุชาเคยเป็นด้วยตนเองก็คือมันจะเป็นลักษณะของสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็เป็นลักษณะของสิวหัวหนองแดงๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้แต่หลายๆคนเนี่ยเป็นสิวแบบเรื้อรังอ่ะไม่เคยหายเลยบางคนเป็น5ปี10ปีมันไม่เคยดีขึ้นเลยเพราะว่าที่เราทราบถึงสาเหตุนะครับมันจะสามารถช่วยลดการเกิดสิวซ้ำๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ครับสาเหตุข้อที่1เลยนะครับก็คือการนอนครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเช็คลิสต์นิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยนอนดึกเกินเที่ยงคืนหรือเปล่าบางคนนะครับนอนตีหนึ่งตีสองตีสามซึ่งมันมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายของเราบางคนนะครับนอนดึกเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเกิดการเสียสมดุลเกิดหน้ามันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พอเวลาที่หน้าของเราเนี่ยเกิดอาการมันเพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระบวนการการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยเกิดการผิดปกติเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอุดตันซ้ำๆแล้วก็ทำให้กระตุ้นการอักเสบที่ผิวของเราดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยเป็นสิวที่คางซ้ำๆในระยะหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทบทวนเลยก็คือการนอนของเราเนี่ยจะต้องปรับหรือเปล่า okay. ถ้าการนอนของเราเนี่ยยังไม่ดีนะครับเราควรที่จะเริ่มต้นจากการนอนให้พักผ่อนให้เพียงพออ่ะก็คือไม่เกินเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยทำให้สิวของเราเนี่ยหายไวนะครับหรือว่าลดลงได้เยอะเลยทีเดียวครับข้อที่2คือเกิดจากฮอร์โมนวัยรุ่นครับอันนี้จะหลีกเลี่ยงได้ยากมากที่สุดเลยเพราะว่านุชาเนี่ยเมื่อก่อนนะคือนุชาเป็นคนที่มีสิวฮอร์โมนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิวเสี้ยนสิวอุดตันสิวผดสิวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นบริเวณหน้าผากแก้มคางคออะไรเงี้ยมันขึ้นหมดเลยซึ่งช่วงที่เราเนี่ยจะต้องเผชิญกับสิวฮอร์โมนก็คือตอนนี้ที่นุชาได้เก็บกลุ่มตัวอย่างไว้นะครับคือมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปเลยจนถึงอายุ35ซึ่งในกลุ่มของอายุ13ถึง35บางคนก็จะหายในช่วงอายุประมาณ30ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มหายละแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นสิวในช่วงที่เราเนี่ยเป็นวัยรุ่นอันนี้เราจะต้องทำใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถควบคุมได้ก็คืออาจจะใช้กลุ่มของยารักษาสิวเวชสำอางในการรักษาสิวต่างๆเนี่ยจะสามารถช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยิ่งมีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนแล้วก็ทีเนี้ยเรานอนดึกไปด้วยแล้วก็กินอาหารที่มันแบบกระตุ้นการเกิดสิวอะไรต่างๆเนี่ยด้วยมันก็จะมีผลทำให้สิวของเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมการเกิดสิวได้ดังนั้นเราจะต้องควบคุมทั้งการกินการนอนต่างๆมันก็จะสามารถทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเกิดความสมดุลเกิดขึ้นได้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูครับข้อที่3นะครับคือสาเหตุสำคัญเลยก็คือไม่ขับถ่ายทุกวันบางคนแบบสัปดาห์นึงอะอึทีนึงนะครับซึ่งมันมีผลต่อท็อกซินนะครับหรือว่าการระบบการกำจัดสารพิษในร่างกายของเราบางคนนะครับเป็นภาวะแบบนี้ซ้ำๆแล้วทีเนี้ยเราไม่สังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นผลกระทบจากสุขภาพของเราหรือเปล่าซึ่งพอเวลาที่เราเนี่ยขับถ่ายไปทุกวันมันมีผลต่อทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่กระจ่างใสผิวของเราเนี่ยคล้ำเสียหรือระบบไหลเวียนของเลือดอ่ะมันไม่โอเคอ่ะมันมีผลต่อการที่เราเนี่ยขับถ่ายไปทุกวันด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันขับถ่ายไม่ทุกวันอ่ะแล้วก็ผิวพรรณไม่สดใสมีกลิ่นปากแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพแย่ลงมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เราจะต้องมาปรับเรื่องการขับถ่ายของเราด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มของการกินไฟเบอร์นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการทานผักผลไม้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มของการที่ทานอาหารเสริมต่างๆเนี่ยที่จะกระตุ้นการขับถ่ายในช่วงแรกก็จะสามารถช่วยได้นะครับก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วก็มีผลทำให้สิวที่คางเราเนี่ยลดลงได้ด้วยครับข้อที่4นะครับคือการเอามือสัมผัสนะครับบางคนเนี่ยชอบเท้ามือแบบเนี้ยในระหว่างวันทำงานไปเท้ามือไปแล้วหารู้ไหมว่ามือของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเชื้อแบคทีเรียเยอะแยะมากมายเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยบางคนก็จะเอามือไปจับโทรศัพท์แบบเนี้ยมันก็จะมีผลทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอักเสบของผิวเกิดการอุดตันของผิวเพราะว่าผิวของเราที่เราจับหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยมันมีความมันอะไรต่างๆมันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดการอุดตันซ้ำๆได้ดังนั้นไม่ควรที่จะเอามือจับในระหว่างวันแต่ถ้าอยากจับจริงๆนะครับควรที่จะไปล้างมือล้างแอลกอฮอล์ต่างๆก่อนแล้วก็ค่อยจับอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับก็ฝากไว้อันนี้เป็น4สาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเป็นสิวที่แก้มสิวที่คางอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแต่ปัจจัยเหล่านี้มันมีผลทำให้สิวที่คางเราเนี่ยไม่หายได้เลยนะถ้าเราไม่ปรับนะครับแล้วก็ไม่ตรวจสอบพฤติกรรมของเราแต่ถ้าเราปรับเราแก้ไขพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่นะครับมันก็จะสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยหายจากสิวได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลควบคุมปัญหาสิวของเราเนี่ยให้ลดน้อยลงได้นะครับฝากไว้สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอยากให้นุชาทำคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย